กมาสอาทิตย์วิธีการกรอบเครื่องบินเอ็กต้า300ของฟิลเซฟอาซีเดี๋ยวติดตามดูกันแน่เลยนะครับเริ่มเลยนะครับก็อื่นนะครับชิ้นส่วนของเราก็นี่นะในแพ็กเกจเราก็จะมีชุดไม้ที่เราตัดไว้ให้แล้วนะครับเป็นไม้บันซ่านะครับขนาดมีขนาดหนา2มิลเป็นบันซ่าอัดนะหนา2มิลกับหนา3มิลแล้วก็เป็นไม้อัดนะไทยวูดหนา3มิลนะครับโดยที่ไม้บันซ่าไม้บันซ่าอัด3หนา2มิลเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3แผ่นเนี่ยนี่แผ่นแรกแผ่นที่2นะฮะอันนี้แผ่นที่3ครับแล้วก็จะมีบันซ่าอัด3มิลนะครับ1แผ่นนะครับแล้วแผ่นสุดท้ายก็จะเป็นแผ่นสุดท้ายนี่จะเป็นไม้อัดนะฮะไทยวูดนะครับนี้เดี๋ยวเราโชว์ให้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละแผ่นมีนัมเบอร์อะไรบ้างนะครับในชุดเรานะครับอุปกรณ์นะครับที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็มีก็จะมีนะฮะชุดไม้ที่เราเตรียมมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีนี่เราต้องใช้กาวร้อนในการประกอบนะครับคัตเตอร์ก็มีผ้าปิดจมูกไว้ก็ดีกันฝุ่นเข้าจมูกจริงไหมครับจริงไหมครับพี่ตินจริงโอเคงั้นเรามาเริ่มตัดชิ้นส่วนออกจาก แผ่นนะครับมาดูนะครับวิธีการตัดก็ไม่ยากนะครับเราจะมีรอยที่เราทำจิ๊กเอาไว้นะฮะบางๆนะก็เอาคัตเตอร์กรีดเลยนะครับกรีดตัดออกมาเลยนะฮะเราก็ได้ชิ้นส่วนออกมานะครับนี่ขอเล่นนี่ป่าวได้ได้ได้